าคารแห่งสปป.ลาวได้ออกข้อตกลงฉบับเลขที่067ทับทห.ร.ลงวันที่12มิถุนายน2024ว่าด้วยการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวใช้เปลี่ยนแทนข้อตกลงว่าด้วยการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานฉบับเลขที่303ทับทห.ร.ลงวันที่7มีนาคม2024จุดประสงค์ของข้อตกลงฉบับนี้ออกเพื่อปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจเงินตราภายในและสากลในปัจจุบันโดยการปรับปรุงอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวครั้งนี้แม้ได้ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยพื้นฐานเฉพาะสกุลเงินกีบระยะบ่เกิน7วันจาก 8.5% ต่อปีมาเป็น 10% ต่อปีการนำใช้อัตราดอกเบี้ยพื้นฐานของธนาคารแห่งสปป.ลาวเพื่อจะตั้งปฏิบัตินโยบายเงินตราในการดัดสมสภาพคล่องแรงสุดท้ายให้ธนาคารธุรกิจที่ขาดสภาพคล่องตามระเบียบการเกี่ยวข้องหลังจากนี้แม่นมอบให้กรมนโยบายเงินตรากรมบริการธนาคารเป็นเจ้าการผันขยายและจะตั้งปฏิบัติพร้อมทั้งเผยแพร่แนะนำให้บรรดาสาขาธนาคารแห่งสปป.ลาวประจำภาคบรรดาธนาคารธุรกิจและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องรับรู้และจะตั้งปฏิบัติข้อตกลงฉบับนี้ให้ได้รับผลดีผมซื่นใจห่วงใยทุกเวลาน้ำดื่มคุณภาพมาตรฐานสากลน้ำดื่มหัวเสือ